ที่ฟีฟ่าการจะเปลี่ยนแต่ประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนทีเนาะเปลี่ยนปีหน้าเขาจะกลับมายิงจุดโทษกันต่ำที่เกมโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับคึกแข่งหลายคนหลายประเทศมาเดี๋ยวช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมตรวจแค่เรามีเนาะแต่จะใช้ไหมระดับนี้จะใช้ไหมแล้วคุณทาน่าใช้ไหมใช่ไหมพอดีพอดีประสบการณ์เยอะใช่เนาะแต่ว่าตัวเขาเล่นสำรองครับใช้มันเพื่อติดทำงานง่ายแล้วก็เรื่องการปิดเข้าติดตัวเข้าของเขาไม่เหลือแน่แต่ว่าเปลี่ยนตัวนอกกล้องอ่ะไอ้ที่เหนื่อยแล้วเดินออกเลยนะครับนอกกล้องครับของเนี้ยมันก็ตรงนี้ใช่ป่ะไอ้คนที่ไปก็ไปเรื่องทำรู้แหละแล้วคุณปล่อยที่ห้างนี่แหละปล่อยเขาเล่นเตะคิกอินกับเต้นพิมเต้นหรือใส่นะครับก็โค้ชแนะนำนะครับเพราะว่าไปเหนื่อยน้อยติดของฝานเนี่ยฝานล้างไปเหนื่อยตอนนี้ทีมผู้ทีมครับปุ่มปั๊บมันเข้มงวดอ่ะมันเข้มงวดอ่ะทั้งการเล่นทั้งการเชียร์นะครับขอโทษนะด้วยที่เสียไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่พอใจปุ่มสะพวงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับรางวัลถ้วยพระทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกุฎาสยามบรมราชกุมารีนะครับ SDN ฟุตซอลโนเอลครับ2024อินเตอร์ไปเดนบายไทยบีบีเอสนะครับเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเราจะกำหนดจัดการแข่งขันกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับจังหวัดชุมพรจะเป็นจังหวัดที่6ของโซนภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะมีการดำเนินการจัดการแข่งขันตอนนี้ที่จัดเสร็จแล้วก็มีพังงานะครับมีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ล่าสุดก็ระนองนะครับระนองถึงแล้วเลยสองจังหวัดครับนะครับเพื่อหา2ทีมตัวแทนปีนี้รอบโซนภาคใต้ตอนบนนะครับจะแข่งกันที่จังหวัดชุมพรนี่นะครับที่สนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตชุมพรนะครับในปีนี้พี่ตื่นมาที่เทศบาลตำบลท่ายางได้ความฟังสุขจากท่านนายกอำพันธ์มาตำไผ่นะครับที่อนุญาตให้ใช้สนามแข่งขันนี้นะครับจริงๆแล้วต่างนี้เราก็ติดตามนะครับท่านก็แข่งขันกีฬาฟุตบอลบ่อยๆแล้วก็มีรายการสำคัญระดับประเทศมาแข่งขันที่นี่ด้วยก็ถือว่ามีความพร้อมมีประสบการณ์การแข่งขันแล้วก็ที่ชมน้องท่านตัวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับผู้ที่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ท่านบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับจังหวัดไปสู่ระดับเป็นเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดชาติหรือว่ากีฬาแห่งชาติพอเป็นแค่ครับพอเป็นแค่ครับพระองค์ครับดีครับซึ่งก่อนเป็นแค่ไทยก็เป็นพอมาพออีกท่านหนึ่งครับก็เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคนประสานงานหลักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมประเสริฐเรียกชนนะครับในนามของตัวแทนของพนักงานเครือข่ายองค์กรและราชการจังหวัดที่สาวนะชื่อเฟซแจ๊สนางฟ้าของเด็กแว้นนะครับนะครับในท่านนี้ครับบุคคลตัวนี้เป็นบุคคลการขานรับนะครับก็เป็นที่มาจัดครั้งแรกที่บัตรนครศรีธรรมราชบ้านเองนะครับแล้วก็ทางการไทยก็จัดที่นครแล้วก็เราก็พัฒนากันมาเรื่อยจนทั้งในปีที่แล้วได้พระมหาพระนางโปรดเจ้าเดี๋ยวการขอรับเชิญท่านนายกนะครับแล้วก็พี่สาวแล้วก็คุณทาครับเรียนคณะกรรมการแต่งงานทุกท่านนะครับน้องๆผู้เกี่ยวข้องครับผมนะครับนายอภันมาไปนะครับในนามของเจ้าภาพนะครับเจ้าของสนามนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องๆที่ได้มาแข่งขันนี้ก็ขอขอบคุณที่ได้ไปเห็นความสำคัญที่ได้จัดงานในครั้งนี้ที่เทศบาลท่ายางนะซึ่งจริงๆนะครับสนามเทศบาลท่ายางนะครับเป็นสนามที่มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับระดับจังหวัดระดับที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีกู้ชีพอยู่นะครับหากน้องต้องการสิ่งไหนที่ว่าเพื่อความสะดวกในการแข่งขันนะครับก็ขอให้บอกทางเทศบาลนะครับทางเรายินดีต้อนรับแล้วก็ได้ทำถือมาแล้วก็มาเข้าพบท่านก็มาให้ปลัดนะครับเป็นคนพูดคุยเรื่องของรายละเอียดว่าจะต้องให้ทางฝ่ายจัดนะครับว่าอะไรบ้างแล้วก็ส่งรายละเอียดส่งถามสนามส่งติดต่อความสะดวกต่างๆแต่ว่าดูพวกคุณทีมนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงน้องนักกีฬาด้วยนะครับผมชื่อทางครับเรียกท่านว่าน้องทางก็ได้พี่ทางอายุช่วง15ถึง9ปีเนี่ยมีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเทศเนี่ยทำให้ชีวิตที่ดีกว่าในกลุ่มเยาวชนครับแล้วก็มอง
ว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยน่าจะเป็นตัวรองได้นะครับผมรายการนี้ผมตอนที่ไปนำเสนอเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยรายการนี้มันคือรายการจากภูธรสู่บันดุเราคือเด็กภูธรหมายถึงว่าเด็กตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กครับขอบคุณท่านเรียนท่านนายกเรียนนะครับถ้าเราจะพูดถึงภารกิจของการทำงานเรื่องของงานรับเล่าลดปัจเจกเตียนของเด็กและเยาวชนปีและ 95-19 ปีมีข้อค้นพบมากมายเลยนะคะว่าเด็กที่เข้าถึงปัจเจกเตียนเล่าบุหรี่สารเสพติดต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นจนกระทั่งมีเรื่องของน้ำกระท่อมเรื่องกัญชาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พบว่ามีมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะฉะนั้นการทำพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนชุมพรเนี่ยเราทำตั้งหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องของฟุตซอลซึ่งเรามีมาปีเป็นปีที่4แล้วเริ่มจากสนามที่เป็นสนามหญ้าเริ่มจากสนามที่ไม่ได้เป็นสนามที่มีมาตรฐานเหมือนที่ท่ายางที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาหรือกรรมการที่เป๊ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่พี่โอเคยพูดไว้เมื่อกี้กฎแฟร์เพย์ทีแล้วก็ชมรมกีฬาท่ายางเอ็กซ์ละแมวิทยาตกรอบเพราะใบเหลืองนะครับเพราะเราโดนสีเหลืองส่วนน้องโดนสามเหลืองเราตกคะแนนเท่ากันนะครับก็อยากให้คณะครูและก็นักเรียนศึกษากฎให้แม่นนะครับเพราะกรรมการเขาเป๊ะจับเลยครับจับเลยจับในหนึ่งทีมครับยกกฎแล้วก็ดูครับเพื่อทีมยกโอกาสครับพอเพียงพอเพียงทีมพีวันเองครับขอเชิญตัวแทนนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันครับอายุกับจูงหน้าดีหนึ่งครับตอนนี้อยู่หลังสวนนะครับพี่สาวครับตีสามครับสวนสีที่ดีโรงเรียนโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มทีมบีนะครับเชิญตัวแทนพรบ้านเขาถล่มหมายเลขเอสามเอาดูนะครับพี่ยาครับเชิญตัวแทนครับจะไม่อยู่กลุ่มเดียวกันปีสี่ครับปีสี่คือละแม่ทีมแรกคือพี่ตวีวิทยาครับดีสองเทศบาลเมืองชุมพรครับเดี๋ยวนะครับคนที่ไหนเทศบาลเมืองคนที่ว่าคนละคนนะครับจับได้เลยครับตามเวลาบีสามครับพเนจรวิทยาครับโรงเรียนพเนจรวิทยาครับแหมก็คือดูนะครับเขาต้องอยู่ชื่อทีมนะครับจับแล้วจับนะครับผมถ่ายรูปพร้อมนะครับ